สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านและที่ดินไทยวันนี้มาพบกับดิฉันแทนท่านดร.สุพลเนื่องจากท่านติดภารกิจนะคะรายการของเราในวันนี้เนี่ยจะมอบความรู้เกี่ยวกับงานอสังหาริมทรัพย์มาเสนอให้ท่านผู้ชมหลากหลายเรื่องราวด้วยกันเริ่มต้นจากเรื่องแรกนะคะคุณกนกวรรณกอบกีรติพงศ์จะมาเสนอแนวคิดการพัฒนาโครงการของสินนครเอสเตทและคุณพิสิทธิ์ธนาถาวรลาภจะมาเสนอแนวคิดการพัฒนาโครงการของธนาลาภพร็อพเพอร์ตี้และท่านที่3คุณวรัญญูพรหมบันดาลคุณจะมาเสนอแนวคิดการพัฒนาโครงการของเอเชียเรียลเอสเตทคอนซัลแทนท่านถัดมาได้แก่คุณณรงค์มานวพัฒน์ก็จะมาบรรยายในเรื่อง AECอสังหาริมทรัพย์ไทยนับแต่ปี2558เป็นต้นไปดร.พัชราตันทะยันยงก็จะมาบรรยายในเรื่องของ AEC กับอสังหาริมทรัพย์นับแต่ปี2558เช่นกันคุณชัดชัยมงคลวิเศษไกรวันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นบทสัมภาษณ์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์และบทสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดร.จีระหงระดาลงพี่ขอไฟหน่อยหนูดูดเองจริงเหรอบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่แล้วก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดทั้งลมโป่งท้องไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะมาสู่รายการในช่วงแรกกันนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเชิญพบกับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านได้เลยนะคะท่านแรกก็คือคุณกนกวรรณกอบกีรติพงศ์จะมาบรรยายในเรื่องแนวคิดการพัฒนาโครงการของสินนครเอสเตทคุณพิสิทธิ์ธนาวรลาภจะมาบรรยายในเรื่องแนวคิดการพัฒนาโครงการธนาลาภพร็อพเพอร์ตี้และท่านที่3คือคุณวรัญญูพรหมบันดาลคุณค่ะโครงการสินนครวิวประชาธิปไตยคู่สร้างนะคะของเราก็เป็นโครงการแรกของบริษัทสินนครเอสเตทนะคะแนวคิดของเราเลยผู้บริหารทุกคนเนี่ยคือก็จะคุยกันค่ะว่าเรามุ่งหวังให้ลูกบ้านทุกคนที่มาซื้อโครงการของเราเนี่ยอยู่สบายนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของห่วงจุ้ยบ้านซึ่งสำคัญเป็นระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เรื่องของทำเลแล้วก็เรื่องของการฟังก์ชันการใช้งานของบ้านเนี่ยคือเราต้องให้3สิ่งเนี้ยผสมผสานแล้วก็ตอบโจทย์ของลูกค้าให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าลูกค้าที่ซื้อบ้านเราเนี่ยคือเขาอยู่กับเราเขาต้องอยู่อีกนะเพราะฉะนั้นคือการที่เขามาซื้อของเราเขาจะต้องอยู่ให้สบายที่สุดการเลือกซื้อบ้านเนี่ยหลักๆ ก็คือคำนึงอยู่ประมาณ3ปัจจัยนะคะปัจจัยที่1ก็คือเรื่องของทำเลนะคะเราต้องเลือกบ้านที่ทำเลสะดวกสบายเดินทางง่ายนะคะโดยเฉพาะทำเลที่ติดถนนใหญ่และมีรถโดยสารประจำทางผ่านเนี่ยถือว่าเป็นข้อหลักใหญ่เลยนะคะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเลยนะคะส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของโครงสร้างวัสดุของตัวบ้านนะคะเพราะว่าการอยู่อาศัยบ้านเนี่ยเราไม่ได้อยู่กันแค่ 1-5 ปีนะคะเราอาจจะอยู่กันไป10ปี20ปีส่งต่อให้ลูกให้หลานเพราะฉะนั้นโครงสร้างของบ้านเนี่ยลูกค้าต้องเลือกที่ที่มั่นคงนะคะแล้วก็แข็งแรงส่วนข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือการอยู่อาศัยของเราเนี่ยเราอยู่กันเป็นชุมชนนะคะเราต้องมีเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นคือเราต้องเลือกโครงการที่สิ่งแวดล้อมโดยรวมเนี่ยดีกลุ่มเพื่อนบ้านก็ดีสำหรับโครงการสินนครวิวนะคะตั้งอยู่บนถนนประชาอุทิศคู่สร้างอยู่ติดกับถนนใหญ่เส้นประชาอุทิศเลยนะคะข้อเด่นของโครงการเลยนะคะก็คือเรื่องของการเดินทางที่สะดวกสบายนะคะสามารถเข้าออกได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นเส้นประชาอุทิศเส้นสุขสวัสดิ์หรือว่าจะข้ามสะพานภูมิพลหรือว่าวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยข้ามไปยังสาธุประดิษฐ์หรือว่าถนนพระราม3ก็ง่ายนะคะส่วนเรื่องของโครงสร้างของตัวบ้านเนี่ยเราคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพให้กับลูกบ้านทุกคนเลยนะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็โครงการเรามีการจัดสรรพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอให้กับลูกบ้านทุกคนนะคะอยากจะฝากให้กับลูกค้าที่สนใจโครงการนะคะแวะเข้าไปเยี่ยมเรานะคะได้ที่ Facebook สินนครวิวหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ www.sinnakronestate.com นะคะหรือว่าสามารถโทรมาที่สำนักงานขายของเราได้นะคะที่เบอร์024979899ค่ะคือเริ่มจากเราเป็นบริษัทนะครับโรงงานที่ผลิตทั้งเสาเข็มแผ่นพื้นเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างทั้งหมดนะมีลูกค้าที่เรารู้จักอยู่ในบริเวณนี้มากเรามีที่จำนวนหนึ่งเราก็เลยเอามาพัฒนาโครงการให้กับลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจและที่รู้จักเนื่องจากวัสดุของเราทำเองทั้งหมดนะครับก็คือว่าลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทุกอย่างเราให้ตั้งแต่เสาเข็มหน้าบ้านถึงหลังบ้านโดยที่ลูกค้าเข้ามาอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานได้เลยสามารถขึ้นต่อเติมทุกอย่างได้หมดรวมทั้งคุณภาพของวัสดุที่อยู่ในตัวบ้านนะครับไม่ว่าจะส่วนในของสุขภัณฑ์ของวัสดุที่จับต้องได้จะเป็นวัสดุที่ลูกค้ารู้จักทั้งหมดคือด้วยพื้นที่แถวนี้นะครับมันจะเป็นปริมณฑลชานเมืองของกรุงเทพโครงการเราเป็นโครงการแรกที่ทำบ้านทรงโมเดิร์นนะครับและภายในเนี่ยเราตกแต่งฟังก์ชันพื้นที่การใช้สอยเนี่ยครบหมดเลยเพราะว่าสามารถกั้นห้องได้สูงสุดถึง4ห้องนะครับชั้นล่าง1ห้องชั้นบน3ห้องแล้วก็มีห้องถึงตรงกลางคือในการออกแบบฟังก์ชันการใช้งานและวัสดุทั้งหมดเนี่ยลูกค้าเข้าอยู่สามารถมั่นใจได้การซื้อบ้านหนึ่งแน่นอนอยู่แล้วครับทำเลแต่ว่าถ้าทำเลในเมืองเนี่ยลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายของเราจับต้องไม่ได้ก็คือว่าบ้านเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นพื้นที่ใช้สอยฟังก์ชันที่ครบเนี่ยก็คือลูกค้าต้องดูทางวัสดุแล้วก็ราคาที่เขาสามารถจับต้องได้ข้อแตกต่างของโครงการที่แตกต่างจากโครงการอื่นๆย่านฝั่งทนก็คือน่าจะเป็นดีไซน์มากกว่าดีไซน์ค่อนข้างใหม่ก็คือเป็นลอฟท์นี่คือลอฟท์จริงๆเป็นมีผนังปูนขัดมันเนาะทั้งหลังแล้วก็เป็นเพดานสูงกระจกเยอะก็จะไม่ใช่แนวที่เป็นที่อยู่ด้านฝั่งทนเห็นบ่อยๆก็จะเป็นหลังคาซีแพคโมเนียกำแพง4ด้านเจาะช่องหน้าต่างเล็กๆก็จะเป็นแนวนั้นแต่ของเราจะเป็นลอฟท์เลยผมว่าคนโครงการเราตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่มากกว่าถ้าคนที่ได้ไปใช้ชีวิตในตัวกรุงเทพนะตัวกรุงเทพเป็นใจกลางกรุงเทพจริงๆเนี่ยหรือว่าได้มีโอกาสได้ไปรีสอร์ทต่างจังหวัดหรือได้ไปเมืองนอกเนี่ยจะเห็นว่าลอฟต์มันมาละมันมาถึงโรงแรมละมันมาถึงร้านอาหารละแต่มันยังไม่ได้มาถึงที่อยู่อาศัยอาจจะเข้าที่อยู่อาศัยมาบ้างเป็นงานลอฟเล็กๆน้อยๆที่มาแซมตามคอนโดบ้างแต่คือก็ยังเป็นคนกรุงอยู่ผมเลยพรีดิกว่ามันน่าจะมาแล้วล่ะผมเลยอยากออกตัวก่อนสร้างกลยุทธ์ในการทำให้คนเข้าใจถึงดีไซน์เนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าคนยังชินอยู่กับการอยู่กับบ้านแบบเดิมๆผนังปูนทาสีเพราะฉะนั้นถ้าผนังปูนทาสีเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ง่ายแต่พอมาเจอปูนขัดมันเนี่ยเฮ้ยแปลกมันอยู่ได้จริงๆเหรอจริงๆมันอยู่ได้หรือเปล่าเขาเคยไปอยู่โรงแรมที่หัวหินอย่างนี้อยู่ได้หรือเปล่าแล้วอาหารมันก็ผิวๆไม่ได้นอนไม่ได้ใช้ชีวิตมันก็ได้ทีนี้คนยังไม่รู้อาจจะต้องเป็นคนที่รุ่นใหม่ที่มีโอกาสได้สัมผัสมันบ้างแล้วเวลาเขาจะพิจารณาเรื่องซื้อบ้านเนี่ยเขาควรจะมองอะไรเป็นอันดับแรกหรืออันดับรองๆลงไปผมคิดว่าน่าเป็นคุณภาพแล้วก็เทียบกับราคาเนี่ยมันเทียบไม่มีหมดเพราะว่ามีตั้งแต่สูงที่สุดจนต่ำที่สุดต้องเป็นราคาเทียบต่อตารางเมตรก็ได้เทียบต่อขนาดบ้านก็ได้เทียบกับวัสดุในบ้านก็ได้ถ้าราคาถูกมากๆก็อาจจะต้องยอมว่าคุณภาพอาจจะน้อยหน่อยอาจจะแพงขึ้นก็ต้องดูว่าเฮ้ยคุณภาพมันตามมาหรือเปล่าหรือคุณภาพมันไม่ได้อย่างที่แพงอย่างที่คนก็เคลมไว้โครงการอยู่ถนนเลียบคลองฝั่งใต้เพชรเกษม69ทะลุบางบอน3นะครับก็เข้าได้ทั้งทางเพชรเกษมแล้วก็บางบอนโครงการเราข้อดีก็คือฝั่งทนเนี่ยส่วนใหญ่น้ำท่วมหมดเลยโครงการเราน้ำไม่ท่วมแล้วก็ถนนโชคดีที่ถนนบางบอน3กับบางบอน5น้ำไม่ท่วมก็ถ้าท่วมอย่างปีที่แล้วก็คงจะสามารถของเราไม่ท่วมแล้วก็เข้าออกได้ด้วยก็คือไม่ติดเกาะแน่นอน
วัสดีครับผมมาเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในภาคทฤษฎีระดับอินเตอร์นานาชาติเลยนะครับจาก Lincoln Institute of Land Policy และมีความรู้ภาคปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโรงแรมศูนย์การค้าหรือสำนักงานนะครับโดยมีภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไปดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะท่านที่อบรมหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถประเมินค่าทรัพย์สินได้เองอย่างแน่นอนนะครับสามารถเอาไปทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่จบมาแล้วทำไม่เป็นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องมือนะเป็นการติดอาวุธในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ที่สนใจเรียนนั้นอาจจะเป็นท่านที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่อยากจะมีวิชาชีพติดตัวทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินนะจบไปแล้วธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆยินดีอ้าแขนรับเสมอหรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อประกอบการลงทุนเป็นในหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินก็สามารถใช้ได้ท่านอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะจะเรียนเหรอครับอายุที่เหมาะที่จะเรียนนั้นมีตั้งแต่จบการศึกษามาใหม่ๆเลยครับจนถึงอายุ72ปีก็ยังเคยมาเรียนมาแล้วนะครับบางคนเป็นคุณแม่กับคุณลูกเป็นพี่เป็นน้องก็เรียนได้นะครับเรามีคนพาไปสอนภาคสนามนะครับกลับมาทำรายงานต่างๆนี่อย่างมืออาชีพเพื่อที่ท่านจะสามารถที่จะทำประเมินค่าทรัพย์สินได้เป็นเองจริงๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสอนท่านสนใจเรียนเนี่ยครับลองติดต่อไปที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยตามที่อยู่ข้างท้ายนี้นะครับต่อไปเป็นข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรอร์เอสเซทแอฟแฟร์นะคะก็คือแอร์เรียแถลงฉบับที่146/2555วันที่14 ธันวาคม 2555เรื่องราคาที่ดินปี2556จะเพิ่มอีกมากจากที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรอร์เอสเซทแอฟแฟร์จำกัดได้นำเสนอว่าราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงปีพ.ศ. 2554-2555เพิ่มขึ้น 3.5% นั้นดร.โสพลพรโชคชัยประธานกรรมการบริหารศูนย์ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจในด้านแนวโน้มในอนาคตการตีความและการแปลผลในเชิงนโยบายจากการที่ราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครนครและปริมณฑลเพิ่มขึ้น 3.7% ในปีพุทธศักราช 2554-2555 นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงเพราะในปี2554ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 4% ส่วนปี2553ราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 4.4% หลังจากนั้นภาวะที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำในปี2551และ2552เนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกสาเหตุที่ราคาที่ดินในปีพ.ศ. 2555เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่น้อยกว่าปีพ.ศ. 2554ก็เพราะในช่วงปลายปีพ.ศ. 2554น้ำท่วมแม้จะไม่ทำให้ราคาที่ดินลดลงแต่ก็ทำให้อัตราเร่งไม่ได้เพิ่มขึ้นราคาโดยเฉลี่ยจึงเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลงนอกจากนี้มีข้อสังเกตว่าในกรณีราคาที่ดินที่เป็นแปลงขนาดเล็กที่เหมาะกับการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ประมาณ4ไร่มีราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่าที่ดินแปลงใหญ่เช่น36ไร่ที่เหมาะกับการพัฒนาในเชิงที่อยู่อาศัยโดยในนี้ราคาที่ดินที่ติดถนนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์กันอย่างทั่วหน้าแต่ราคาที่ดินที่มีสาธารณประโภคจำกัดและต้องพัฒนาสาธารณูปโภคเพิ่มเติมโดยเฉพาะถนนก็จะมีราคาถูกกว่ามีอัตราการเพิ่มขึ้นน้อยกว่าท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมในทางเว็บไซต์ของ Area www.area.co.th ค่ะชายคนนี้กับเด็กคนนี้แม่อยู่ไหนแม่คุณเห็นใจใครมากกว่ากันแม่อยู่ไหน
ถ้าคุณยังคิดไม่ออกดูนี่หรือแค่คุณคิดจะไม่ดื่มวีเจวุ้นเส้นค่ะเจอคนที่สูบบุหรี่เยอะจากงานที่ทำและจากไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่ค่ะแต่ทุกครั้งก็เดินหนีออกมาหนีมา10กว่าปีแล้วค่ะแล้วก็ยังจะเดินหนีต่อไปบุหรี่ติดง่ายแต่เลิกยากอย่าเริ่มเลยค่ะสสส. Channel V Thailand พี่ขอไฟหน่อยหนูดูดเองจริงเหรอบุหรี่มันมียาพิษมันทำให้หน้าเหี่ยวด้วยนะสูบบุหรี่แล้วก็ตายเร็วไม่อยากอยู่เล่นนานๆหรอมันไม่ดีรู้เปล่าสูบแล้วเป็นทั้งมะเร็งปอดทั้งลมโป่งท้องไม่ดีแล้วพี่ดูดทำไมล่ะคะขึ้นเดี๋ยวก็รู้เองอยากรู้เดี๋ยวพี่บอกให้ดีไหมถ้าคุณไม่บอกเขาคนอื่นเขาจะมาบอกแทนคุณคืออย่างนี้ลูกเรื่องเพศคุยกันได้มาสู่ในรายการช่วงที่2กันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญท่านพบกับวิทยากร3ท่านที่จะมาบรรยายในเรื่อง AEC กับอสังหาริมทรัพย์ไทยนับแต่ปี2558ค่ะวิทยากรท่านแรกได้แก่คุณณรงค์มานวพัฒน์ท่านที่2ดร.พัชราตันทยันยงและท่านสุดท้ายคือคุณชัดชัยมงคลวิเศษไกรวันผู้ก่อการไทยอยากจะไปต่างประเทศในเอเชียจะไปไหนสิงคโปร์พื้นที่น้อยนะครับน้อยเขาขึ้นคอนโดเขาเก็บมากเรื่องคอนโดเขาใช้ระบบพรีคาสขึ้นคอนโด40-50ชั้น60ชั้นเขาใช้ระบบสไปซิ่งล็อกแล้วพรีคาสมาเลเซียที่เรียกจัดจ่ายเขาเข้มข้นมากบ้านเรามี EIA เรื่องสิ่งแวดล้อมของเขาก็มีระเบียบคล้ายๆ EIA เรื่องเกี่ยวกับสโลปความลาดชันทางไหลของน้ำเพราะส่วนมากบ้านเขาเป็นภูเขาสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าทางไหลของน้ำฝนตกชักทำให้ดินพังสโลปไม่พอนี่คือความปลอดภัยในชีวิตซึ่งเขาเข้มงวดมากเขาจะไปไหนนะครับส่วนมากพวกเรามองที่อินโดนีเซียหรือประเทศเพื่อนบ้านใดๆเราจะไปที่ไหนเราต้องศึกษากฎระเบียบของเขาผู้รับความดักของเขาต่างๆเราก็ต้องรู้ว่าแบบที่ท่านเมธาพูดเมื่อกี้รู้เขารู้เราเรามีวิชาเซ็นแอมเบเชตอะไรบ้างเรามีคอมมิชชั่นแอมเบเชตอะไรบ้างศึกษาเลือกไปอินเดียเพราะอินเดียใช้ระยะเวลาก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ย1ปีแต่ปรึกษาใช้ระบบแพลตฟอร์มไม่เกิน3เดือนเสร็จและสิ่งที่ผมพูดคือเรื่องประกอบบ้านเนี่ยปรึกษาจะได้เปรียบทุกคนเพราะเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วที่ผมรับผิดชอบก่อสร้างทั้งหมดของปรึกษาท่านทองมาแบบที่ท่านเมธาพูดต้องการเห็นรายได้3-4หมื่นล้านในปี52แสนล้านในปี60ผมก็มานั่งไล่ดูว่าถ้าเราต้องก่อสร้างบ้านหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นหลังนี้เราผมใช้ช่างคอยฉาบบุญมาสร้างคงเป็นไปไม่ได้วันนี้ปรึกษาเขาไปไกลเขาทำอินโนเวชันเรื่องชิ้นส่วนต่างๆแม้กระทั่งเขาหล่อห้องน้ำสำเร็จรูปปูกระเบื้องเสร็จ
ติดสุขภาพเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานแล้วมาหย่อนใส่บ้านแต่น้ำหนักมันยังเยอะอยู่ก็ยังมีการปรับปรุงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวแน่นอนนะครับเราจะไปที่ประเทศไหนเราต้องดูว่าเราเอาชนะเขาได้ไหมการก่อสร้างบ้านจะเป็นอย่างไรจะระบบคอนวิชโน่เรามีอะไรที่เขาไหมเราจะไปก่อสร้างบ้านหรือไปประกอบบ้านถ้าเราไปประเทศใกล้เคียงเราสามารถทรานสปอร์ตและแลนด์ทรานสปอร์ตหรือถ้าไปอินโดนีเซียไปประเทศอื่นแล้วเราไปทางแอร์ทางซีในการขนย้ายถึงไปวันนี้ถ้าท่านสามารถหาพาร์ทเนอร์โรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้ท่านได้อีก 3-4 ปีข้างหน้าท่านมีวอลุ่มพอท่านจะไปต่างประเทศถ้าประกอบบ้านท่านสามารถแผ่ชิ้นส่วนนี้ส่งไปนั่นคือการเพิ่มวอลุ่มทำให้มีคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้นการเปิดบริการการค้าเรื่องของสินค้าตัวแรกเลยนะคะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้แสวงหาวัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้างที่มีราคาและคุณภาพได้มากขึ้นถูกไหมคะก็จะเป็นสิ่งต่างๆจากต่างประเทศในอาเซียนเข้ามานะคะแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าสินค้าตัวไหนที่จะมีคุณภาพที่ทำให้คนมาของลูกค้าที่ดีนะคะข้อที่สองในเรื่องของการเปิดเสรีการค้าในเรื่องของบริการต่อไปเนี่ยจะมีการลงจะมีการที่เข้ามาถึงพูดได้ถึง 70% นั่นแปลว่าจะมีคนจะบุกเข้ามาทำตลาดประเทศเรานะคะเราเองต้องเตรียมความพร้อมในเอเชียที่จะสร้างความแข็งแกร่งในบริการเนี่ยมีส่วนใหญ่แล้วธุรกิจของเราเป็นธุรกิจ SME เราสร้างบนที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยหลายแปลงมีรูปแบบที่แตกต่างกันก็เชื่อว่าผู้ลงทุนจะเข้ามาเนี่ยต้องลำบากใจนิดนึงในเรื่องของธุรกิจผู้บริโภคที่แตกต่างกันก็ลองเชื่อมแมสนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่เราค่อนข้างจะได้เปิดนิดนึงอันที่สามคือการเปิดเสรีการลงทุนนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของประเทศที่มีในเรื่องของทรัพยากรก็จะทำให้เกิดการลงทุนเรื่องของนำวัตถุดิบมาผลิตสินค้ามากขึ้นด้วยทำให้สินค้ามีการมีราคาสูงขึ้นใช้ราคาที่ดีขึ้นนะคะแล้วทำให้เราได้สินค้าที่ดีขึ้นแล้วก็ข้อที่สี่เรื่องของการขึ้นแรงลงทุนสูงเรื่อยๆดีก็ทำให้สมาคมธุรกิจสร้างบ้านสมาชิกสมาคมเข้าถึงแหล่งลงทุนได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเรื่องของแรงงานสิ่งเดียวที่จะเกิดแรงสิ่งต่อไปซึ่งข้อนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นแค่อำนวยความสะดวกบางข้อเท่านั้นข้อมูลข้อจำกัดเรื่องของกฎเกณฑ์แต่ละประเทศมากๆซึ่งเราก็ต้องลงนามร่วมกับวิชาชีพเพราะฉะนั้นส่วนตัวนี้ก็ยังเราบอกว่าก็ค่อนข้างจะเอื้อมนะคะต่อการสรรหาเรื่องของแรงงานไม่ว่าเราจะไปหรือเขาจะไปแต่ทีนี้ก็ยังมีกฎเกณฑ์ของทางวิชาชีพต่างๆก็สังเกตว่า EEC ก็สนับสนุนสินค้าก็มีส่วนผลกระทบในหลายรูปแบบที่สุดให้ฟังเมื่อกี้นะคะรวมถึงถามว่าในเรื่องการลดระดับมาตรฐานของสมาคมธุรกิจสร้างบ้านเองสรุปแล้วก็คือที่หนึ่งเราจะต้องรวมกลุ่มธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในทางธุรกิจก็คือคลัสเตอร์ต่างๆข้อที่สองเราต้องสร้างฐานข้อมูลทางธุรกิจที่นำมาใช้ในการบริหารการแข่งขันโลกไปข้อที่สามในขณะเดียวกันเราต้องสร้างแบรนด์ของสมาคมธุรกิจสร้างบ้านที่มาตรฐานสีฟ้านี่นะคะอันนี้คือแบรนด์ของสมาคมธุรกิจสร้างบ้านให้ที่รู้จักได้ว่านี่คือสมาคมธุรกิจสร้างบ้านที่เป็นน่าเชื่อถือของผู้บริโภคทั่วไปแล้วก็ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเราก็พยายามศึกษาตลาดอย่างครบถ้วนและการสร้างระบบของคุณภาพของเทคโนโลยีและฐานการทำงานต้องเป็นมาตรฐานที่อาเซียนยอมรับและเราจะดำเนินต่อไปอย่างงดงามนะคะรวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยอันนี้ก็คือการปรับตัวสมาคมธุรกิจสร้างบ้านกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีก3ปีข้างหน้าค่ะอย่างรวดเร็วนะคะไทยใต้ก็เรียกนอนอาเซียนพาร์ตี้เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่า foreign on ASEAN base อันนี้คือกฎกติกาที่เกิดขึ้นเพราะทำไมฮะไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนอย่างน้อย6ประเทศอย่างน้อยโซเวียตนามด้วย7เป็นสมาชิกของ WTO ทั้งนั้นซึ่งท่านให้สิทธิอันนั้นกับใครคนใดคนหนึ่งท่านต้องให้กับสมาชิกคนอื่นด้วยใน WTO อันนี้โดยกติกาที่เขาเรียกว่ามี substantive business operation นั่นหมายถึงว่ามี operation ในภูมิภาคครอบของความตกลงผมกำลังร่างเรื่องของ HBO กับทางกรมพัฒนาธุรกิจอยู่ก็เขาบอกว่าถ้าจดทุนอย่างน้อย
สนอไปว่าอย่างไรต้องประกอบธุรกิจต่อเนื่อง5ปีในภูมิภาคแล้วต้องได้กำไรตลอด5ปีที่ผ่านมาแล้วจะต้องมีเงินทุนระดับหนึ่งซึ่งผมให้รีเฟอร์นะฮะเขาเรียกว่าเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมนั้นแต่ทางกระทรวงพาณิชย์ก็บอกแค่10ล้านได้ไหมผมรู้สึกว่าเดี๋ยวสร้างบ้านหลังนี้ยังไม่ได้มาตรฐานครับการทำงานคนไทยเข้าใจกันผิดนะฮะมาตรฐานธุรกิจการให้บริการกับมาตรฐานการให้บริการคนละเรื่องนะครับมาตรฐานบริการทางวิศวกรรมมีโค้ดออฟแพทริสครับแต่มาตรฐานธุรกิจคือ1 2 3 4ในธุรกิจของท่านอาสาเราต้องทำอะไรบ้างที่ลูกค้าเชื่อถือในระดับสากลท่านไปหาคำตอบเองไม่ใช่นาฬิกาConnectivity Summit เมื่อคราวที่แล้วพูดถึงเรื่อง Connectivity ต้องทำ Alliance อย่าเต็มพูดนะ Alliance จากบ้านเราก่อนนะพวกท่านเองนะกระตุ้นงานธุรกิจไม่จำเป็นอย่าตั้งสมาคมใหม่ๆเลย ไม่ใช่นายกตับรองนายกเถียงกันหรือเถียงกันเองขาก็แยกไปตั้งสมาคมเยอะมากเลยเนาะเที่ยวเยอะนะครับ Allianceเน็ตเวิร์กิ้งจำเป็นนะฮะทั้งภายในและภายนอกประเทศถ้าไม่ทำโดนรวบเนี่ยมาตรฐานสากลครับท่านจะต้องมีฝ่ายเขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์เป็นเรกูเลเตอร์ของธุรกิจท่านท่านจะตั้งเองก็ได้หรือจะให้รัฐเข้ามาก็ได้คนเรื่องนั้นมาทำครับอย่างเมื่อกี้ใครถามนะว่ามีอะไรนะเอาเงินไปประจำเพื่อไม่ให้ผู้เป็นดีลเลอร์เปอร์ของลูกค้าหรือลูกค้าคงเราก็สิ่งที่ท่านต้องหาบริการซึ่งอันนี้เราเรียกว่าลงโคเลชันต้องรีบทำนะครับเตือนทำเตือนต้องรีบทำไม่งั้นเขาเข้ามาลำบากแน่นี่คือมาตรการการสร้างมาตรฐานหนึ่งที่ควบคุมดูแลท่านจะไปคุยกันเองหรือจะให้รัฐช่วยหรือยังไงท่านต้องหาทางมาทำครับต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประวัติสูงความไม่แน่นอนต้องบริหารให้ได้ครับมีอะไรบ้างก็ไปดูอาเซียนครับควรเป็นโอกาสเหนือวิกฤตถ้าไม่งั้นอย่างน้อยผู้นำ10ประเทศดูแล้วแต่ไม่ค่อยฉลาดนะเพราะเปิดเซรีแล้วหาวิกฤตมาใส่ตัวฉลาดไหมก็ไม่ฉลาดถูกไหมคิดง่ายๆเลยฉะนั้นมันควรจะเป็นโอกาสเหนือวิกฤตแล้วที่บอกมานี่ตลาดมันใหญ่ขึ้นนะฮะมันก็ควรจะดีกว่าใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ได้รับชมไปถ้าท่านต้องการรู้ลึกรู้จริงวันนี้เรามีหลักสูตรของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยมาแนะนำให้ท่านติดตามรับชมได้เลยค่ะรายใหญ่ที่เขาวางแผน3ปี5ปีเขาทำยังไงกลยุทธ์เขาใช้วิธีไหนรายใหญ่ก็มีจุดอ่อนคุณต้องเป็นคนที่ทำให้คู่ค้าชอบคุณได้ในเวลาสั้นเราจะมีกลยุทธ์ในการแก้ยังไงทุกอย่างมีการปรับตัวมันยากหรือง่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราทำเป็นไหมต้องตอบได้ว่าทำไมต้องซื้อผมตลาดมีแต่ของเราคนเดียวมันอยู่ที่มุมมองถ้าคุณไม่มีทีมเซลล์ที่มีประสิทธิภาพที่ดีพอยอดขายไม่เกิดทั้งหมดเป็นศาสตร์และเป็นศิลป์เข้ามาอะไรแต่ถ้าที่จะเรียน4ปีเราเรียนแค่1วันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มีการแนะนำกลยุทธ์อะไรต่างๆที่ developer รายกลางหรือรายเล็กเนี่ยจะสามารถนำไปใช้เพื่อที่จะ compete กับตลาดตอนนี้ที่มันเป็นตลาดที่รายใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะบุกไปทุกตลาดเลยท็อปในใจผมเลยทำให้เรื่องยากเนี่ยกลายเป็นเรื่องง่ายก็ได้อาจารย์ท่านช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้มากประโยชน์หนึ่งเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าในส่วนของบริษัทใหญ่ที่เป็นมหาชนเนี่ยเขาปรับตัวอะไรบ้างคือเรารู้ทันเราสามารถจะแข่งขันได้
โอ้ได้เยอะแยะเลยค่ะก็อย่างแรกก็คือวิธีการดูภาพรวมของตลาดนะคะตัวอินดิเคเตอร์และที่สำคัญที่ได้เยอะๆเลยก็คือวิธีการทำรีเสิร์ชสมัยก่อนนี้เราก็ทำแบบเดิมๆอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าจริงๆอะค่ะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็จะมีเทคนิคใหม่ๆซึ่งจะไปปรับปรุงใช้เพิ่มเติมแล้วก็มีประโยชน์มากเลยค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดว่าครั้งนี้เอาไปแล้วมันเป็นผลนะครับก็โอกาสน่าคงจะทำส่งทีมงานท่านอื่นมาด้วยไปเป็นข่าวที่น่าสนใจจากบริษัทเอเจนซี่ Follow Asset Affair นะคะแอเรียแถลงฉบับที่147เรื่องจิตใจสูงส่งของตะวันตกที่ไทยพึงสังวรทุกคนเท่าเทียมกันทำให้เห็นถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ใช่อยู่อย่างแบ่งชั้นวรรณะหลายคนเห็นประเทศตะวันตกเจริญกว่าไทยก็บอกว่าเพราะมันเป็นปีศาจเศรษฐกิจเป็นจักรวรรดินิยมที่สะสมทรัพย์มาจากการขูดเลือดเนื้อของประเทศตะวันออกในศตวรรษก่อนแต่แท้จริงแล้วสังคมตะวันตกที่เจริญมากก็เพราะการมีวินยูชนจำนวนมากกว่าต่างหากที่เข้าใจผิดร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือการมองว่าสังคมตะวันตกเลวร้ายทางศีลธรรมโดยมักดูจากภาพยนตร์แนวอาชญากรรมของฮอลลีวูดมากกว่าจะเข้าใจสภาพที่เป็นจริงว่าโดยเฉลี่ยแล้วสังคมตะวันตกสงบสุขกว่าและมีอาชญากรรมน้อยกว่าสังคมไทยนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยไปอยู่ในประเทศตะวันตกนานๆส่วนมากไม่กลับหวนมาใช้ชีวิตบ้านปลายในแผ่นดินเกิดดังนั้นคนไทยที่กลับมาตายบ้านเกิดก็คงเพราะล้มเหลวหรืออาจมีสำนึกรักบ้านเกิดรุนแรงผิดปกติเพราะปกติคนไปอยู่เมืองนอกมากกว่าค่อนชีวิตก็คงมีใจผูกพันกับเมืองนอกไม่น้อยก็คงคล้ายคนจีนพ้นทะเลคงได้แค่คิดไปเยี่ยมบ้านเกิดคงไม่กลับไปตายบ้านเกิดที่เมืองจีนแน่นอนยิ่งลูกหลานที่เกิดในประเทศตะวันตกยิ่งไม่ต้องพูดถึงคงแทบไม่มีใครกลับมาอยู่เมืองไทยแน่นอนถ้าท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ทางเว็บไซต์ของ Area www.area.co.th มิ้นสอทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไงอ่ะมิ้นไม่รักแล้วหรอรักสิรักก็วิเศษดีก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิ่งพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกแล้วก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรพระผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าเฮ้พร้อมคนเดียวไม่รอดนายกแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรกลับเข้ามาสู่รายการช่วงต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเชิญท่านพบกับการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์พักและศาสตราจารย์ดร.จีระหงระดารมในโลกนะครับก็จะเห็นชัดว่าวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมีปัญหาแรงเมื่อแรงสิ่งที่ตามมาก็คือภูมิภาคของเราเนี่ยจะรับผลกระทบในระลอกต่อมาที่ชัดเจนนะครับดังนั้นทุกอย่างเบาลงแน่ในทุกด้านนะการท่องเที่ยวก็จะต้องเบาลงเยอะเนื่องจากว่าชาวยุโรปซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เนี่ยของเรานะครับไม่มาเท่าไหร่ไม่มากเท่าเมื่อก่อนอย่างนี้เป็นตัวอย่างดังนั้นแน่นอนครับอสังหาริมทรัพย์ที่เคยสำหรับพยายามไว้เพื่อรองรับคนเหล่านี้โรงแรมหรือต่างๆนานาก็ต้องเบาลงเป็นธรรมดา
เศรษฐกิจโลกเบาลงเยอะครับการเจริญเติบโตเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ได้มากเหมือนอย่างที่ตอนแรกคิดว่าจะขึ้นไปสักหน่อยแต่ก็มีการทบทวนให้ลดลงฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกลดลงเราเป็นเศรษฐกิจที่ต้องส่งออกใช่ไหมครับเราก็ต้องช้าลงเศรษฐกิจจีนยังช้าลงเลยเป็นการช้าลงที่เหลือเชื่อที่สำหรับความเป็นจีนนะครับดังนั้นลำบากอินเดียก็ช้าลงดังนั้นเศรษฐกิจโลกโดยภาพรวมโดยเฉลี่ยเนี่ยไม่น่าจะช่วยขับเคลื่อนได้แรงแม้เอา QE 3มาใส่เนี่ยก็ไม่ใช่หมายความว่าจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ต่อเนื่องยาวนานผมจึงคิดว่าเศรษฐกิจไทยก็คงต้องประคองตัวนะครับสมมติถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเช่นอย่างนี้น้ำท่วมไม่มีอะไรที่รุนแรงมากหรือไม่มีภัยทางการเมืองในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ประคองตัวนะครับประคองตัวไปให้รอดปีนี้ปีหน้าก็ค่อยดูสถานการณ์ต่อไปดังนั้นอสังหาริมทรัพย์เป็นเซกเตอร์ใหญ่ทั่วโลกครับเศรษฐกิจว่าเกิดยังไงก็ดูภาพอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ก็คงประคองตัวไปเรื่อยๆนะครับแต่คงไม่ได้มีโอกาสที่จะหวือหวาเหมือนในบางช่วงในอดีตแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องประคองตัวไปก่อนครับผมมองว่าการเมืองไทยเนี่ยยังไม่เสด็จน้ำในเรื่องการแก้ปัญหาความขัดแย้งยังเป็นการจับจ้องมองดูกันและก็ไม่ยอมกันนะครับทั้งสองฝั่งไม่ยอมกันแน่นอนชัดเจนแล้วสัญญาณการไม่ยอมเนี้ยออกมาทุกมิติดังนั้นก็เป็นเพียงรอจังหวะว่าใครจะเพียงพร้อมก่อนกันผมว่าออกในลักษณะพยายามประวิงเวลาดีดขีดบนกำแพงเมืองรอให้อีกฝั่งเป็นตัวเคลื่อนดังนั้นในที่สุดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเคลื่อนพอเคลื่อนก็จะเกิดปัญหาฝ่ายใดที่มีเวลามากกว่าก็ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนทันทีแต่ฝ่ายที่มีเวลาน้อยกว่าอาจจะถูกเร่งเร้าให้ต้องเคลื่อนไอ้ก็พอขยับตัวนิดเดียวนะครับบรรยากาศจะเปลี่ยนไปไอ้ความที่รู้สึกเหมือนคลื่นลมสงบเนี่ยมันก็จะพุ่งพล่านขึ้นมาใหม่เพราะปัญหาพื้นฐานไม่ยังแก้ไม่ได้และตกลงกันไม่ได้ความไว้วางใจไม่มีปัญหาจึงจะเกิดขึ้นในที่สุดแน่นอนถ้ายังเป็นลักษณะเช่นนี้อยู่ต่อไปครับปีหน้ามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมผู้ว่ากทมคนใหม่ควรจะมีบทบาทยังไงในการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครบ้างนะคือผมว่าใครก็ได้ครับที่เขามีความจริงใจมีความรู้ความเข้าใจมีความสามารถที่จะทำงานบริหารมีความคิดความอ่านที่ดีและก็รู้ว่าปัญหาใหญ่ๆนั้นมีอะไรบ้างจะเลือกปัญหาไหนก่อนหลังทรัพยากรที่มีจำกัดจะทำยังไงและจะทำจริงเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้คนมีความผาสุกในบ้านในเมืองนโยบายต่างๆนั้นต้องคิดให้ครบวงจรอาจจะไม่ต้องทำทั้งหมดทันทีแต่ต้องคิดครบวงจรทั้งหมดให้เห็นภาพทุกมิติของการเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วก็หยิบนโยบายบางอันที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญและมีความน้ำหนักที่ควรให้ตามเวลาเนี่ยหยิบขึ้นมาก่อนและทำให้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ค่อยๆไหลไปตามการเวลาในการจะทำต่อเนื่องโยงใยกันไปผมคิดว่าผู้ว่าที่มีความสามารถเชิงบริหารความคิดความอ่านและซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยสำคัญถ้าเราเป็นมีคนแบบนั้นผมก็ยินดีหนุนนะครับถ้าไม่มีผมก็ต้องคิดหนักว่าจะทำยังไงเพราะผมอยากเห็นเมืองนี้เปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงครับก็ผมว่าเรื่องนี้ในบางประเทศเขาก็ในความสนใจเยอะใช่ไหมเช่นสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงเพราะว่าประเทศเหล่านั้นเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแต่เป็นประเทศไทยเนี่ยเราเคยมีความมั่งคั่งทางทรัพยากรอื่นๆใช่ไหมเช่นทรัพยากรธรรมชาติเคยมีการพูดว่ามีในมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมแต่วันนี้ทรัพยากรธรรมชาติก็มีปัญหา2 อย่างก็คือ1มันลดลงไปเยอะใช่ไหมและ2ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เราก็ไม่ได้พึ่งไม่ได้กินข้าวอย่างเดียวใช่ไหมดังนั้นคนเนี่ยก็จะต้องมีบทบาทมากขึ้นคราวนี้คนเนี่ยมันก็ถูกมองเป็นเขาเรียกอะไรถ้าราคาถูกก็ถือว่าธุรกิจไปรอดใช่ไหมเพราะนั้นในอดีตเราก็จะเน้นแรงงานราคาถูกใช่ไหมแต่ขณะเดียวกันวันนี้คนเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนนะใช่ไหมฮะดังนั้นถ้าเรามีจำนวนเยอะแต่เรามีคุณภาพมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงคราวนี้เราจะทำได้ยังไงอ่ะในเมื่อในอดีตเราเคยอยู่ในกับดักว่าประเทศรุ่งเรืองได้เพราะว่าเรามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะใช่ไหมฮะซึ่งวันเนี้ยก็ลองคิดดูสิถ้าเป็นกษัตริย์บรูไนใช่ไหมมีคนมาบอกท่านว่าพระองค์ท่านครับน
น้ำมันหมดแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็สัตว์บุญใดจะเหลืออะไรใช่ไหมเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็คงต้องคิดให้ดีว่าแม้ทรัพยากรธรรมชาติไม่เหลือแล้วเนี่ยเราก็ต้องหันมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คราวนี้คำว่าพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีสองเงื่อนไขใช่ไหมฮะก็คือหนึ่งในช่วงที่เขาเกิดมาแล้วก็ก่อนที่เขาจะเข้าตลาดแรงงานเนี่ยก็ต้องผ่านแล้วผ่านครอบครัวผ่านสื่อผ่านการศึกษาใช่ไหมฮะฉะนั้นจุดแรกที่เราอ่อนในวันนี้ก็คือเรามีระบบการลงทุนในเรื่องทุนมนุษย์เนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอในช่วงแรกใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้เรามีปริมาณของคนเนี่ยเยอะแต่คิดไม่เป็นทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นพอเข้ามาทำงานในธุรกิจหรือในสาขาต่างๆเนี่ยเราก็เลยทำตัวเป็นแค่เขาเรียกอะไรฮะพนักงานเป็นแค่เป็นเสมียนน่ะดังนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยทรัพยากรมนุษย์ที่ดีก็จะต้องหนึ่งจะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมต้องมีปัญญาต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต้องมีนวัตกรรมนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราขาดแคลนนะฮะเพราะฉะนั้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องลงทุนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยนะฮะถ้าผู้ประกอบการหวังจะได้กำไรระยะสั้นแต่ไม่ลงทุนในการพัฒนาคนเนี่ยองค์กรเหล่านั้นในอนาคตก็จะทำไม่ได้คราวนี้ความสำเร็จในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำได้ยากเพราะว่าการพัฒนาทรัพยากรต้องใช้เวลานะฮะแล้วบางครั้งในการเมืองปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะไม่ลงทุนในเรื่องการพัฒนาคนใช่ไหมฮะเพราะผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปเร่งเรื่องประชานิยมรถคันแรกกองทุนหมู่บ้านก็เพื่อให้คนเนี่ยหวังที่จะลงคะแนนเสียงให้เขาใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีเงินเยอะแต่ไม่มีคุณภาพวันหนึ่งประเทศไทยก็จะล้มละลายเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็อยากขอให้ทุกคนที่เป็นผู้บริหารเป็นคนที่สนใจเรื่องทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็ให้ความสนใจมากขึ้นนะฮะแล้วก็ให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณมนุษย์เหล่านี้อย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเป็นยังไงกันบ้างคะความรู้เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านได้รับชมไปถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะรู้ลึกรู้จริงวันนี้เรามีหลักสูตรของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยมาแนะนำเชิญติดตามรับชมได้เลยค่ะสวัสดีครับผมมาเชิญท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพซึ่งเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองหลักสูตรนี้นะครับเป็นหลักสูตรที่ท่านจะได้เรียนรู้วิธีการประเมินค่าทรัพย์สินทั้งในภาคทฤษฎีระดับอินเตอร์นานาชาติเลยนะครับจาก Lincoln Institute of Land Policy และมีความรู้ภาคปฏิบัติในการประเมินค่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านจัดสรรโรงแรมศูนย์การค้าหรือสำนักงานนะครับโดยมีภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องรวมทั้งไปดูงานทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนะท่านที่อบรมหลักสูตรนี้นะครับจะสามารถประเมินค่าทรัพย์สินได้เองอย่างแน่นอนนะครับสามารถเอาไปทำงานได้เลยนะครับไม่ใช่จบมาแล้วทำไม่เป็นนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าท่านสามารถเอาไปใช้เป็นเครื่องมือนะเป็นการติดอาวุธในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับผู้ที่สนใจเรียนนั้นอาจจะเป็นท่านที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่อยากจะมีวิชาชีพติดตัวทางด้านการประเมินค่าทรัพย์สินนะจบไปแล้วธนาคารหรือหน่วยงานต่างๆยินดีอ้าแขนรับเสมอหรืออาจจะเป็นการใช้เพื่อประกอบการลงทุนเป็นในหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินก็สามารถใช้ได้ท่านอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะจะเรียนเหรอครับอายุที่เหมาะที่จะเรียนนั้นมีตั้งแต่จบการศึกษามาใหม่ๆเลยครับจนถึงอายุ72ปีก็ยังเคยมาเรียนมาแล้วนะครับบางคนเป็นคุณแม่กับคุณลูกเป็นพี่เป็นน้องก็เรียนได้นะครับเรามีคนพาไปสอนภาคสนามนะครับกลับมาทำรายงานต่างๆนี่อย่างมืออาชีพเพื่อที่ท่านจะสามารถที่จะทำประเมินค่าทรัพย์สินได้เป็นเอง
จริงๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสอนท่านสนใจเรียนเนี่ยครับลองติดต่อไปที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยตามที่อยู่ข้างท้ายนี้นะครับต่อไปเป็นสิ่งที่น่าสนใจจากบริษัท Agency for Real Estate Affair นะคะ Area แถลงฉบับที่148เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ไทยควรเรียนจากนอกในเมืองไทยบางคนกลัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแต่ในเมืองนอกถือเป็นสิ่งที่ดีเป็นภาษีที่ดียิ่งให้ยิ่งได้ขณะนี้แม้แต่กัมพูชายังมีระบบภาษีนี้ล้ำหน้าไทยเสียแล้วภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะช่วยเพิ่มอุปทานที่ดินให้กับการพัฒนาที่ดินเพื่อให้ผู้ซื้อบ้านและนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถหาซื้อทรัพย์สินได้ในราคาที่ไม่แพงและช่วยป้องกันไม่ให้เมืองบุกรุกสู่เขตชนบทที่สำคัญทำให้มีเงินไปพัฒนาท้องถิ่นได้มากมายประเทศที่เจริญแล้วจึงมีสาธารณูปโภคที่ดีกว่าไทยภาษีนี้เก็บมาเพื่อใช้พัฒนาท้องที่โดยตรงเมื่อท้องถิ่นได้รับการพัฒนามูลค่าทรัพย์สินของเราก็จะยิ่งเพิ่มพูนดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่ายิ่งเก็บภาษีได้มากเท่าไหร่ท้องถิ่นนั้นๆยิ่งเจริญมูลค่าทรัพย์สินยิ่งเพิ่มพูนแต่บางท่านเกรงว่าในกรณีที่ประเทศไทยท้องถิ่นอาจจะโกงกินอย่างไรก็ตามในปัจจุบันท้องถิ่นได้เงินจากรัฐบาลกลาง 90% จึงไม่รู้สึกเป็นเจ้าของจึงมักมีการโกงกินกันทั่วไปแต่ถ้ารายได้หลักมาจากการจัดเก็บในท้องถิ่นแรกๆนักการเมืองท้องถิ่นก็ยังอาจจะโกงแต่ประชาชนในท้องถิ่นก็จะเริ่มตรวจสอบมากขึ้นเพราะภาษีเป็นภาษีจากตนเองโดยตรงการโกงก็จะลดลงระบอบประชาธิปไตยก็จะเข้มแข็งรัฐบาลจึงควรให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่กัมพูชาประเทศที่เจริญน้อยกว่าเราก็ริเริ่มใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วซึ่งก็คงคล้ายเรื่อง 3G ที่ตอนนี้เรายังไม่มีแต่ลาวไป 4G แล้วเป็นต้นโดยการนี้กัมพูชามีแนวคิดที่จะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาตั้งแต่พ.ศ. 2550แต่ไม่ผ่านสภาในปีดังกล่าวจนเมื่อช่วงสิ้นปี2552หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2551แล้วสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชาก็ผ่านพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี้ออกมาโดยนำมาใช้จริงในปี2554กรณีนี้ชี้ให้เห็นว่ากัมพูชามีความรวดเร็วในการกำหนดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกว่าไทยเป็นอย่างยิ่งในกรณีของไทยมีการนำเสนอไว้ตั้งแต่ยุคประชาธิปไตยเต็มใบพุทธศักราช2518มีการยกร่างใหม่และแก้ไขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันและยังไม่อาจทราบแน่ชัดว่าจะมีพระราชบัญญัติฉบับนี้เมื่อใดข้อสังวรในที่นี้ก็คือระบบราชการของไทยอาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่ากัมพูชาและคงมีผู้ส่งอิทธิพลทางการเมืองและมีที่ดินมากมายที่ไม่ต้องการให้มีภาษีที่ดินและสิ่งสร้างเพราะเข้าใจผิดว่าภาษีนี้จะเป็นภาระทั้งที่ภาษีนี้จะช่วยพัฒนาท้องถิ่นทำให้ทรัพย์สินที่ผู้ครอบครองไว้กลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าเดิมสำหรับในรายละเอียดของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในกัมพูชานั้นมีการจัดเก็บเพียงอัตราเดียวคือ 0.1% โดยราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กำหนดไว้ต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ 30% การกำหนดราคาก็ไม่ได้กำหนดเป็นรายแปลงแต่กำหนดตามเส้นถนนสำหรับอาคารนั้นก็มีอัตราการก่อสร้างอาคารมาตรฐานให้ใช้คำนวณราคาท่านสามารถติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.area.co.th